สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมคุณไอซ์กรเนอร์ทีวีวันนี้ผมจะมาสอนสร้างโกดเวอร์ชั่นที่2นะครับอ่ให้ดูผังก่อนเลยนะครับผังนะครับ5คูณ5บล็อกนะครับประมาณนี้เนาะนะครับหลังจากนั้นก็ทำการวางบล็อกคอร์สนะครับล้อมไปนะครับตรงแนว5คูณ5บล็อกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมานำบล็อกบันไดนะครับมาวางล้อมครับ ใช้เป็นบล็อกคอร์สหมดเลยนะฮะตรงนี้เนาะนะครับต่อไปดันขึ้นมาครับหนึ่งบล็อกระดับซ้ายตาเห็นนะครับแบบนี้นี่เลยครับ1นึ่งบล็อกตรงนี้เลยฮะซ้อนขึ้นมาด้านบนลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นวางอีกหนึ่งครั้งครับตรงนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็ทําการวางมาไดกลับหัวล้อมไปครับนะครับวางล้อมไปเลยครับมาไดกลับหัว จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็วางบล็อกตัวนี้ขึ้นไปนะครับ3ามบล็อกหนึ่งสนะครับดันขึ้นมาให้หมดเลยก็ได้นะเนี่ยนี่จะเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับอ่านะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับสามบล็อกนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเชื่อมตรงนี้ครับ นะครับตรงหัวมุมนะครับเชื่อมไปนะครับนี่เชื่อมไปให้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็วางนะครับบล็อกนะครับบันไดนะครับตรงบริเวณนี้นะครับนี่นะครับอ่าโอเคนะครับหันหลังชนกันนะครับสี่มุมแบบนี้นะครับวางบล็อกบันไดหันหลังชนกันนะครับแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับ แล้วก็วางบล็อกตรงนี้ครับขึ้นมา1บล็อกปึ๊บอ่านะครับแล้วก็นะครับรวหินสีขาวแบบนี้นะครับหนึ่งสองนะครับรวไม้เบิร์ชนะครับหนึ่งสองนะครับตามด้วยลูกกงเหล็กนะครับ1บล็อกนะครับตรงนี้โอเคเนาะแต่ด้ลักษณะประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e กด กระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจ g กริเนอร์ทีวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม